สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูเครื่องเจาะน้ำบาดาล2นิ้วนะครับเป็นบอร์ด2นิ้วนะครับมาดูเขาอันนี้เขาดัดแปลงทำเองนะครับใช้เหล็กฉากมาเชื่อมนะครับเป็นโครงอันนี้หลุมนะครับหลุมที่เตรียมไว้นะครับอันนี้เอาเกียร์รถนะครับมาทำนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำไว้ดูดดันน้ำนะครับอันนี้เป็นบอร์ด2นิ้วราคาค่าเจาะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับที่จัดอยู่แถวบุรีรัมย์นะครับก็แต่ว่าการเจาะนี่คือต้องเป็นดินที่เจาะง่ายนะครับเป็นดินที่ดินเฉยๆเนี่ยแหละครับดินที่มันถ้าเป็นดินหินดินอะไรนี่เจาะไม่เข้านะครับถ้าเป็นดินหินต้องรถเจาะอีกแบบนะครับก็คือรถใหญ่นะรถเล็กนี่จะได้แค่ดินพวกประมาณนี้นะเผื่อใครสนใจติดต่ออยากจะให้ไปเจาะนะครับในละแวกใกล้เคียงก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับอันนี้ผมติดต่อมาเจาะเพื่อใช้ในการก่อสร้างนะครับก็ขอจบการรีวิวเครื่องเจาะบาดาลบ่อ2นิ้วเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นเครื่องประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะไปเจาะแถวบ้านที่เป็นหินมีหินเยอะๆนะครับก็ต้องเป็นเครื่องเจาะอีกแบบหนึ่งนะครับไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ